หลังจากที่เราเล่นเกมแนวโซมาหลายเกมอย่าง Elden Ring หรือว่าจะเป็น Sekiro แล้วก็ Wukong นับไหมไม่มั่นใจแต่ว่าเราก็ตกตะกอนความคิดมาได้นิดนึงว่าถ้าเราพยายามก้าวผ่านในสิ่งที่มันยากเกมที่ยากๆแบบเนี้ยแล้วเราก้าวผ่านมันไม่ได้อย่างเช่นที่เราเล่น Elden Ring แล้วเราสู้ลาดากอนสู้มาริเนียแล้วก็สู้ลาดานแบบตายไปไม่รู้กี่สิบร้อยกี่สิบทีหรือว่าร้อยทีก็ไม่รู้แต่พอเราผ่านมาได้อะเราจะโคตรภูมิใจเลยเว้ยแล้วทำให้เราแบบอยากลองเล่นเกมอื่นๆในโหมดฮาร์ดโหมดบ้างว่าถ้าเราเล่นได้มันจะโคตรภูมิใจเลยชีวิตพวกเราก็เหมือนกันคือจริงๆพวกเราอาจจะเป็นเพลเยอร์ที่แบบกำลังอยู่ในโหมดฮาร์ดโหมดของชีวิตก็ได้ทำให้แบบทุกอย่างอาจจะดูยากแต่ถ้าเราผ่านอุปสรรคไปได้มันก็จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็เดี๋ยวจะลองเล่น God of War ในโหมด Hard Mode กันต้องกด New Game ก่อนก็จัดไป Give me God of War โหมดยากสุดจัดไปเลยแต่ไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นยังไงถ้าเราชนะมันไปได้เราก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้มาเลยกี้ตัวนี้มันก็เป็นแค่อุปสรรคตัวที่เราจะต้องพาฝ่ามันไปให้ได้อ่ะมึงจ้าตายอ่ะแพรี่ได้นี่ต้องเป่าเอ้าเออมันก็จ้าจ้าหลบได้แพรี่ได้ด้วยยังตายตายนี่แน่นี่นี่แกมันก็แค่กิกี้แกมันก็แค่อ่อนกิกี้ว่ามันจะไหนวะมันจะนี้วะยังไม่ตายยังมีชีวิตรอดฉันจะมีชีวิตรอดอย่าอ้ากูตายอยากจังเลิกเล่นแล้ว